ิ้นจี่ลูกสีแดงอมชมพูไปถึงสีแดงสดที่กำลังทยอยออกผลเต็มต้นคือภาพของสวนลิ้นจี่ที่คนอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรอคอยเพราะปีนี้ลิ้นจี่กลับมาออกผลผลิตอีกครั้งในรอบกว่า3ปีหลังจากปีก่อนๆลิ้นจี่ออกผลน้อยหรือแทบไม่ออกเลยเพราะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแปรปรวนอุณหภูมิไม่ต่ำพอในช่วงหน้าหนาวทำให้ลิ้นจี่ไม่ออกดอกและผลส่งผลกระทบไปถึงรายได้ของชาวสวนบางแห่งที่ปลูกลิ้นจี่เพียงอย่างเดียวจนทำให้ต้องตัดใจโค่นต้นทิ้งกันไปมากและหันไปปลูกผลไม้ชนิดอื่นแทนลิ้นจี่ที่ปลูกในสมุทรสงครามมีอยู่หลายสายพันธุ์หากสายพันธุ์ที่ปลูกกันมากที่สุดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคคือลิ้นจี่พันค่อมหรือค่อมลำเจียกซึ่งชาวสวนอัมพวาปลูกกันมานานกว่า100ปีมีจุดเด่นคือเนื้อหนาแห้งกรอบและหวานหอมกลายเป็นสินค้าของดีของชุมชนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชิมในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีนี้มันเป็นปีที่คนสวนโชคดีเพราะว่านานๆจะมีผลผลิตลิ้นจี่ออกมาสักทีนึงทีนี้ว่าเราก็อยากให้โปรโมทว่าสมุทรสงครามปีนี้ลิ้นจี่ออกเยอะมากให้มาช่วยเกษตรกรดูว่าเราลิ้นจี่เราได้คุณภาพแค่ไหนแต่ถ้าลิ้นจี่ไม่ดีเราก็ไม่ควรเอาออกมาเราต้องให้คุณภาพที่นี่เป็นลิ้นจี่คุณภาพคือชิมแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะถอยคืออยู่ที่อากาศอย่างเดียวเราจะใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้มากมายขนาดไหนบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านยังไงก็อยู่ที่อากาศหนึ่งความเย็นต้องได้17-18องศาเราเคยออกทุกปีจนช่วงประมาณ 15-20 ปีหลังเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนพอหนาวมาเนี่ยเกษตรกรได้และต้องออกดอกต้องได้ตังค์แต่จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแล้วเราเหลือพื้นที่จากหมื่นกว่าไร่เหลือ 5,000 กว่าไร่เองพันค่อมลูกใหญ่ไม่แฉะและที่สำคัญก็คือมีเนื้อที่หวานกรอบค่ะกินสดๆเนี่ยก็ว่าอร่อยแล้วแต่ที่นี่เขายังมีการนำลิ้นจี่มาทำเมนูอีกหนึ่งอย่างก็คือแกงเขียวหวานลิ้นจี่ค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กเลยเพราะว่าถ้าอย่างลูกเล็กเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเมล็ดทำให้กลิ่นง่ายค่ะลิ้นจี่พันค่อมนิยมกินผลสดและนำไปทำของหวานเช่นลิ้นจี่ลอยแก้วแต่ก็ยังมีการนำมาทำเป็นอาหารคาวด้วยคือแกงเขียวหวานลิ้นจี่โดยชาวสวนอัมพวาจะเลือกลูกลิ้นจี่ที่มีขนาดเล็กหรือลูกที่ร่วงออกจากกิ่งมาปอกเปลือกและคว้านเมล็ดออกก่อนจะนำมาเคี่ยวรวมกับเครื่องแกงที่ผัดในกระทะจนได้ที่ปรุงรสหวานเค็มตามใจชอบจากนั้นจึงเติมสีสันด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าหั่นซอยและใบโหระพาแต่นอกจากจะมีลิ้นจี่พันค่อมเป็นพระเอกของเมนูแล้วก็ยังมีการนำของดีอัมพวาอีกอย่างคือปลาทูแม่กลองมาเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเป็นเมนูอร่อยคู่ครัวคนอัมพวาจากรุ่นสู่รุ่นสมัยก่อนเนี้ยพ่อแม่ก็เห็นลิ้นจี่ที่มันร่วงหรือว่ามันแตกอะค่ะเสียดายก็เอามาอบให้แห้งหรือว่าตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าตากแดดธรรมดาเนี่ยค่ะให้แห้งหรือว่าจะเก็บเอามาทำเป็นลอยแก้วแต่เราก็นึกว่าแม่จะทำแค่ลอยแก้วไหนได้แม่ก็ทำเป็นแกงด้วยเพราะว่าเราอยู่ปากอ่าวใช่ไหมคะเวลาที่สองลำน้ำมาบรรจบกันนะคะก็เกิดเป็นตะกอนตกลงมาพื้นดินของเรานะคะซึ่งจะทำให้พื้นดินเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารทำให้ลิ้นจี่เนี่ยแห้งกรอบหวานหอมอร่อยที่สุดค่ะแม้ความต้องการยังมีมากและยังขายลิ้นจี่ได้ราคาดีหากปัจจัยทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ทำให้ชาวสวนอัมพวามีความพยายามที่จะอนุรักษ์ลิ้นจี่พันค่อมทั้งการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ที่สวนลิ้นจี่200ปีในตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาและจัดเทศกาลลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้ามาทำความรู้จักของดีอัมพวากันมากขึ้นโดยงานในปีนี้จะจัดขึ้นถึงวันที่30เมษายนนี้วันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน